เอาละว่ากันด้วยเรื่องยังไม่หมดนะคะ mm hmm. เกี่ยวกับเรื่องของเทศกาลลอยกระทงแล้วเมื่อวานเราก็คุยกันด้วยเกี่ยวกับเรื่องของโคมลอยที่จะส่งผลกระทบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาจจะเกิดไฟไหม้เหมือนอย่างคะ่ะเมื่อสักครู่ที่คุณฟาริดานํเาเสนอไปรวมไปถึงผลกระทบต่อเรื่องของการบินทางอากาศด้วยเช่นเดียวกันนุ่มนักบินโพสต์สุดผวาว่าอย่างนี้นะคะเพราะว่าไปเจอโคมลอยที่อยู่บนท้องฟ้าสูงขึ้นไปเป็นหมื่นฟุตเลยนะคะเนียระหว่างที่บินอยู่เหนือเชียงใหม่ในช่วงกลางวันแสกๆเลยค่ะพร้อมกับบอกว่านี่คือความเสี่ยงในอันตรายที่จะเกิดขึ้ ถ้าหากว่าหลุดเข้าไปในเครื่องยนต์ก็ไม่ต่างจากการปล่อยระเบิดขึ้นฟ้าเพราะฉะนั้นก็เลยบอกว่าขอให้มีการทบทวนหน่อยได้ไหมสําหรับกรณีของปล่อยให้มีการเล่นโคมลอยแบบนี้ผู้ใช้ Facebook ที่ชื่อว่าคารเต้เต้รัชนานนท์นะคะโพสต์ภาพโคมลอยถ่ายไว้ได้จากบนเครื่องบินค่ะในขณะที่กําลังบินอยู่ที่เชียงใหม่หลายลูกด้วยกันที่พบโคมลอยนี้แล้วก็บรรยายข้อความบอกว่าพูดทุกปี เรื่องโคมลอยวันนี้มาบินเชียงใหม่ไฟล์สายสายวันลอยกระทงคิดว่าไม่มีอะไรเจอโคมลอยเพียบเลยยังกากับดักหนูลอยได้ลอยกระจายอยู่เครื่องอการบินไทย TG 104ลำหน้าก็เจออีก5-6อันที่แถมยังต้องมาโฮรออีกเกือบ20นาทีเพราะเก็บกวาดโคมลอยที่ตกหัวทางวิ่งแถมรถที่มาเก็บก็ติดลมเข้าไปอีกขากลับก็ไม่ธรรมดารอยล้อมไปด้วยโคมลอยมาก ถึงขนาดพอจะจับภาพได้เขาก็บอกอย่างนี้ค่ะคุณคารเต้เต้บอกเนี่ยบอกว่านี่ขนาดกลางวันนะยังเยอะขนาดนี้เยน็นเย็นกลางคืนจะขนาดไหนไม่อยากจะคิด นี่ถ้ามันเข้าไปติดในเครื่องเอนจินดับเครื่องไฟไหม้คนที่ลอยคมเล่นเล่นถ่ายรูปสวยๆเซลฟี่ไปอวดเพื่อนจะคิดยังไงถ้าคนที่คุณรักอยู่บนเครื่องต้องมาเสี่ยงกับของแบบนี้ไหนจะเรื่องโคมตกใส่บ้านไฟไหม้บ้านตกใส่ปลตกใส่ป่าไฟไหม้ป่าอีก อะไรดีๆเราก็ควรรักษาสงวนไว้เพื่อลูกหลานแต่วัฒนธรรมโคมลอยปล่อยระเบิดขึ้นฟ้าแบบนี้มันควรเลิกได้หรือยังครับนีก็ว่าอย่างนี้นะคะแล้วก็ มีการตรวจสอบผู้สื่อข่าวก็ตรวจสอบก็พบว่าผู้ที่ใช้ Facebook นี้เนี่ยนะคะเป็นนักบินของสายการบินชื่อดังสายการบินหนึ่งแล้วก็โพสต์นี้นะคะมีผู้เข้าไปแสดงความคิดเห็นจํานวนมากเนื่องจากเป็นช่วงการจัดงานประเพณียี่เปงหรือว่าลอยกระทงจังหวัดเชียงใหม่หลายปีที่ผ่านมามีการรณรงค์เกี่ยวกับการปล่อยคมลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าเนื่องจากว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายกับการขึ้นลงของเครื่องบินแล้วก็ลอยไปตกใส่บ้านเรือนหรือว่าทรัพย์สินของประชาชนได้รับความเสียหายมีการออกประ การควบคุมพื้นที่แล้วก็ช่วงเวลาในการปล่อยแต่ก็เพราะว่ายังมีการฝ่าฝืนกันเป็นจนํานวนมากคราวนี้ผู้ที่ไปแสดงความคิดความเห็นในโพสต์นี้นะคะส่วนใหญ่ต่างก็ไม่เห็นด้วยกับการที่ยังคงม,มีการฝ่าฝืนปล่อยคมลอยขึ้นสู่ท้องฟ้า เราอาจจะเกิดอันตรายกับเครื่องบินแล้วก็เกิดความสูญเสียครั้งใหญ่ได้มีคนจนํานวนหนึ่งที่อ้างว่าการปล่อยโคมลอยมีมานานแล้วก่อนที่จะมีเครื่องบินและเครื่องบินบินมาทุกปีก็น่าจะหยุดบินให้ปล่อยโคมลอยบ้างอโอ้โหแต่ละคนนี่<า>คือจะอไปแบบว่า คือสุดโต่งเลยนะคะคือลอยกระทงเนี่ยเศรษฐกิจการเดินทางภารกิจของคนอื่นเขาก็ยังมีอยู่ก็ยังจะต้องมีการบินก็ยังจะต้องมีการเดินทางนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องเข้ามาช่วยกันคิดว่าจะทําอย่างไรสําหรับกรณีนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุที่เป็นอันตรายและมีความสูญเสียเกิดขึ้นได้